สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะครับของ WordPress ที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถสร้างออโต้แลนดิ้งเพจได้นะครับเนื่องจากหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้อ่านที่หน้า Facebook ก็ปรากฏว่ามีคนเหมือนจะโดนแบนหรือเปล่าฮะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจาก Weakling เนื่องจาก Weakling ไม่สามารถอ้างอิงหรือว่าหา Referที่มาจากโฮสต์Amazon ที่เป็น S3 เงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการสร้าง landing page นะครับขึ้นมารองรับนะครับแต่ว่าคราวนี้ปัญหาของการสร้าง landing page ที่จะมารองรับกับตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ Amazon นะฮะซึ่งบางเจ้าก็ไม่มี API ให้ใช้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับผมก็เลยคิดปลั๊กอินตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้นนะฮะก็ลองมาดูกันนะฮะว่าไอ้ปลั๊กอินตัวเนี้ยมันมีการใช้งานหรือว่าวิธีการทำงานมันยังไงนะครับก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้าไปในตัว WordPress ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ไปติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะฮะจะเห็นตัวนี้นะฮะขึ้นมาเนี่ย Custom Auto Landing Page นะครับแล้วจะเป็นเมนูอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ซึ่งปลั๊กอินตัวนี้นะครับจะให้เราใส่Data Test นะครับได้3ช่องนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับ Preview ดูว่าไอ้เจ้านะครับหน้าตาเนี่ยปลั๊กอินของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่ไอ้หน้าตาแล้วนิ้วเพจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยก็จะมีไตเติ้ลอยู่ตรงเนี้ยมีรูปสามารถคลิกแล้วส่งไปที่ลิงก์ต่างๆได้นะฮะใส่ปุ่มคลิก to order อะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะใส่ VO ก็ได้นะฮะตรงเนี้ยมาจาก YouTube โอเคนะครับเรามาดูกันช่องแรกนะจะเป็นไตเติ้ลฮะไตเติ้ลของสินค้านะฮะซึ่งเราก็ใช้โทเค็นนะฮะโทเค็นไตเติ้ลเพื่อใช้ปรับแต่งหน้า HTML นะฮะส่วนพารามิเตอร์นะครับที่ส่งจากเว็บอื่นเข้ามานะครับก็ให้ส่งมาเป็นตัวทีนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าโดเมนเรานะครับโดเมนเรามีชื่อว่าเดี๋ยว http://นะฮะ mydomain นะฮะ .com อันนี้คือโดเมนที่เราติดตั้งไอ้เจ้าตัวปลั๊กอินตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับปลั๊กอินตัวนี้มันจะถูกเก็บไว้ที่เพจคัสตอมเพจนะสักอันนึงเราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะเราก็ตามด้วยพารามิเตอร์เนี่ยตัวนี้ครับไทเทิลแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะไทเทิลโปรดักต์นะครับนะตรงนี้ก็คือเราทำลิงก์แบบเนี้ยนะครับจากเว็บปั่นของเราเนี่ยส่งเข้ามาที่นี่นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกมันก็จะรับไตเติลเข้ามาตัวที่2นะครับก็จะเป็น image url นะฮะโทเค็นก็จะเป็น img url แล้วก็พารามิเตอร์จะเป็นตัว i นะเราก็ส่งเข้ามาอีกนะครับก็ใส่ and เข้าไป and i เท่ากับ p colon slash image url นะฮะ mc.jpg ประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งเราก็อาจจะต้องเข้ารหัส encode URL นะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าสคริปต์แต่ละตัวนั้นสามารถ encode URL ได้ขนาดไหนนะครับต่อมาเป็นตัวที่3นะครับ exit link นะฮะหรือว่า affiliate URL ของเราก็ได้เราอยากให้ลิงก์เนี่ยส่งออกไปที่ไหนนะฮะหลังจากกดที่ปุ่มแล้วกดที่รูปนะครับตัวเนี้ยเราก็ใส่ add ต่อเข้าไปเป็นตัว e นะฮะ parameter ตัว e อาจจะอยากให้ไปที่ Google เงี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วเราเนี่ยตัวเนี้ยฮะทำลิงก์จากเว็บปั่นของเรานะครับส่งเข้ามาที่ landing page ตัวนี้ผ่านพารามิเตอร์3ตัวเนี้ยฮะโอเคนะครับ นั่นคือส่วนที่ต้องส่งเข้ามาฮะแล้วคราวนี้เราก็ปรับแต่งนะฮะใช้โทเค็นได้3ตัวนะฮะเราก็แต่งตามใจชอบเลยครับจะออกแบบเป็น HTML ธรรมดาเนี่ยจะหาบทความมาใส่เพิ่มก็ได้หรือว่าจะใช้แค่วิดีโอหรือว่าจะใช้แค่รูปกับปุ่มก็ได้นะครับเพราะยังไงคือมันต้องมีทราฟิกเข้ามาหน้านี้อยู่แล้วหน้านี้เราเอามาเพื่อให้คนคลิกจากหน้านี้เข้าไปหาเว็บออฟเฟอร์ต่างๆฮะที่เราไปสมัครเป็น Affiliate ไว้นะครับส่วนตัว WordPress ก็ใช้งานได้ปกติฮะเราอาจจะโพสต์บทความที่มีประโยชน์กับ User ก็ได้เขาอาจจะได้มองว่าเนี่ยมันมาจากทราฟิกที่ส่งเข้าไปหาเขาเนี่ยมันมาจากเว็บที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอะไรประมาณเนี้ยนะครับผม
ก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ decode URL นะผมใช้การเข้ารหัส URL แบบbase 64นะ base 64หน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะยาวหน่อยแล้วก็เป็นภาษาที่ดูมั่วๆหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยนะประมาณนี้ไอ้เจ้าตัว base 64นะครับแล้วเราจะส่งเข้ามาเป็นพารามิเตอร์ตัว t แค่ตัวเดียวแล้วเราจะเอาพารามิเตอร์นะครับพวกนี้ไปเข้ารหัส base 64ไว้นะครับซึ่งถ้าจะคลิปใครนะครับสามารถออกแบบที่ให้สามารถเข้ารหัส URL หรือให้เข้ารหัสเป็น base 64ออกมาได้นะถ้าใครพอจะโม PHP ได้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะก็คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำมาเพื่ออะไรอาจจะคือผมเห็นเขาทำกันแล้วมันติดหน้า index ติดหน้า search ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณว่าให้มันเป็น unique URL ก็ได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะใช้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับแล้วเข้ารหัส URL ปกตินะครับหรือบางตัวอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่เพจนี้นะฮะจากตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือจะส่งมาเป็นแบบเข้ารหัสนะฮะแล้วถ้าเกิดเราติ๊กไอ้ตัวเข้ารหัสออกนะเราก็เซฟนะครับเซฟแอนด์พรีวิวคราวนี้เราต้องส่งเข้ามาเป็นแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันพอดีผมมีตัวอย่างโค้ดอยู่นะครับนิดนึงมันอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยโอเคนี่คือการเข้ารหัสแบบปกตินะไม่ใช่นี่คือการส่งพารามิเตอร์มาแบบปกตินะครับเนี่ยลบตัวนี้ออกนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปซึ่งขั้นตอนพวกนี้เพื่อนๆต้องทำในสคริปต์ที่เป็นเว็บปั่นของเพื่อนๆเองนะครับที่เอาไปลงพวกของฟรีต่างๆเช่น S3 หรือ Google Site อะไรพวกเนี้ยนะที่มันจะไม่ส่งเรฟเฟอร์มา Google Drive พวกเนี้ยนะครับเนี่ยลองดูกด Enter นะมันก็จะส่งข้อมูลมาแบบนะครับมันก็จะส่งข้อมูลไทเทิลนะครับรูปภาพแล้วก็ URL มาแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพล่ะเดี๋ยวผมลองเทสดูก็ได้เข้าไปที่ Amazon นะครับคือไม่ใช่อะไรมันหารูปภาพง่ายสุดแล้วเดี๋ยวนะรู้สึกว่าหมวดนี้มันจะไม่มันติดไอ้นี่ก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปที่อีเล็กเลยก็ได้เดี๋ยวจะไป copy รูปภาพนะครับมาสักรูปหนึ่งนะครับเอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นรูปอื่นนะเราจะทำยังไงนะครับอ๋อไม่ใช่ละทำไมมันไม่โชว์อ๋อนี่ไงมาละนะครับ copy มานะอันนี้ผมแค่จะลองทดสอบเปลี่ยนนะครับนี่แล้วก็ paste เข้าไปกดฮะเห็นไหมฮะรูปก็จะเปลี่ยนตามแต่ว่าไอ้ตัว title ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องไปทำในตัวสคริปต์ปัดของเพื่อนๆนะให้มันสามารถส่งพารามิเตอร์เข้ามาที่เพจตัวเนี้ยที่ landing page ตัวเนี้ย3ตัวนะครับก็คือมี t title มี i ก็คือ image แล้วก็มี e ก็คือ exit link นะครับเพื่อให้กดตรงเนี้ยแล้วมันสามารถเด้งไปที่หน้า offer ของเพื่อนๆได้ซึ่งก็สามารถกำหนดได้เองฮะว่าจะให้ใส่ลิงก์เป็นอะไรนะครับผมถ้าของใครทำเป็น deep link ก็ในเทมเพลตก็อาจจะใส่เป็น API ไว้เลยก็ได้เป็น API ในเทมเพลตตรงเนี้ยไว้เลยก็ได้นะครับในช่องเนี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ